ังจากที่มีข่าวเมาส์หนาหูปมเพื่อนแย่งแฟนเพื่อนให้สะเทือนวงการอีกแล้วค่ะหลังจากมีเพจดังนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาดังกล่าวทำเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างสงสัยนะคะว่าเป็นเรื่องของใครล่าสุดค่ะนักสืบโซเชียลนะคะได้โยงประเด็น2นางแบบจากเวทีเดียวกันอย่างทัพทิมภรรยาค่ะและสาวกวางวันปิยะนะคะหลังจากมีคนเข้าไปถามใน IG Story ของสาวทัพทิมประมาณว่าทำไมกวางไปคบกับแฟนคุณทัพทิมคะแอบงงหรือทุกคนคิดไปเองขอโทษที่ถามนะคะงานนี้นะคะสาวทัพทิมได้ตอบกลับทันทีแล้วก็ตอบแบบสั้นๆนะคะว่าคงใช่นะคะงงเหมือนกันค่ะหัวเราะด้วยนะคะนอกจากนี้ชาวเน็ตบางรายเนี่ยก็เริ่มเล่นเกมจับผิดภาพนะคะโดยเริ่มจากภาพที่สาวกวางได้ลงใน IG Story เป็นรูปอาหารจานคล้ายกับแฟนหนุ่มของสาวทัพทิมในเวลาเดียวกันทำให้กลายเป็นประเด็นเมาส์ต่อนะคะซึ่งทีมข่าวได้พยายามติดต่อทั้งสองฝ่ายไปแต่ยังไม่มีใครสะดวกให้สัมภาษณ์งานนี้นะคะเราคงต้องฟันธงไม่ได้นะคะว่าข่าวลือนี้เนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่คงต้องรอให้ทั้งสองสาวออกมาเคลียร์ด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ